ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอาใจแฟนคลับชาวไทยสุดๆหนึ่งสิ่งที่สโมสรฮิเมจิยอมทำเพื่อบุ๋มบิ๋มพร้อมเผยบรรยากาศการรายงานตัวที่สุดแสนจะอบอุ่นเปิดคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ช่วงนี้นะคะเรียกว่านักวอลเลย์บอลสาวชาวไทยของเราหลายๆคนที่ไปเล่นในลีกต่างๆในต่างประเทศหลายๆคนเริ่มลงแข่งขันให้เห็นกันบ้างแล้วนะคะแต่ทว่ายังมีอีกคนที่หลายๆคนอาจจะคิดถึงนั่นก็คือน้องบุ๋มบิ๋มของเราซึ่งตอนนี้น้องประจำอยู่ที่สโมสรวิกตอเรียนาเมจิซึ่งทางญี่ปุ่นเขาให้การต้อนรับที่อบอุ่นสุดๆนะคะบรรยากาศในการต้อนรับเป็นอย่างไรบ้างเราไปรับชมการเล่นของน้องได้ทางช่องไหนบ้างและหนึ่งเรื่องที่สโมสรยอมทำให้น้องบุ๋มบิ๋มและแฟนๆชาวไทยคือเรื่องอะไรพร้อมคอมเมนต์ของชาวไทยเรื่องสโมสรยอมรับเอาใจแฟนคลับชาวไทยสุดๆค่ะหนึ่งสิ่งที่สโมสรฮิเมจิยอมทำเพื่อบุ๋มบิ๋มพร้อมเผยบรรยากาศขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ